สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กทุกคนในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักกับครูเอกนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับตอนนี้คุูเอกเชื่อว่าทุกคนนะครับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทุกคนพร้อมกันแล้วถ้าใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยครับ อ่าเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เครกจะบอกรักทุกคนด้วยการมอบเทคนิคสุดยอดนะครับในรายวิชาภาษาไทยให้กับทุกคนเลยนะครับเริ่มเลยนะครับเราจะมาดูข้อสอบข้อแรกนะครับครูรับรองเลยว่าข้อนี้เป็นข้อที่ปราบเซียนถามว่าทําไมปราบเซียนเหตุผลก็คือว่าภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะถามเรื่องคำนะฮะชนิดของคําต่างๆเนี่ยภาษาไทยเนี่ย คำหนึ่งคำสามารถเป็นได้หลายชนิดและก็สามารถทําได้หลายหน้าที่เหมือนข้อสอบข้อนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าคําว่าที่ข้อใดใช้เป็นคํานามเอ๊เราก็ต้องมาดูก่อนว่าคํานามคืออะไรนะเอ๊เอ๊เอคำนามคืออะไรจําได้ไหมคานามคืออะไรคํานามคือใครบ้างอันดับแรกเลยคํานามคือคนอ่าคานามคือคนคืออะไรครับตว์อ่าตว์เนาะ เอาง่ายๆเลยสิ่งของนะครับวิวันนี้ลายมือไม่สวยขออภัยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เดี๋ยวเขียนใหม่ให้ได้สวยๆนะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นสถานที่นะครับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งหมดนี้คือคํานามคนสัตว์สิ่งของสถานที่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งหมดนี้คือคำนามอ่าทีนี้เราก็มาดูตัวเลือกว่า ตัวเลือกมีอะไรบ้างนะฮะก็ตัวเลือกที่หนึ่งเลยก็คือฉันมีที่ผืนใหญ่แกล้แม่น้ำอเอ๊ะใช่คนสัดสิ่งของสถานที่ไหมอุ้ยใช่จริงจด้วย อ่าแสดงว่าข้อ1ต้องเป็นคำนามแน่เลยนะครับส่วนข้อ2เอ๊ะพ่อกําลังดูคนงามแหมพ่อเนี่ยนะชอบคนสวยๆเนาะพ่อกำลังดูคนงามที่รดน้ำต้นไม้ในบ้านของเราอ่าแล้วก็ข้อ3ครับเราจะไปชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติเร็วๆนี้นะฮะสังเกตไหมว่าข้อ2กับข้อ3เนี่ยนะฮะเป็นคําบอกสถานที่นะครับซึ่งคําบอกสถานที่เนี่ยเราจะเรียกว่าคําบุพบ,บทนั่นเองนะครับและข้อ4 เพื่อนของรัตดาให้เงินขอทาน ที่นั่งอยู่เชิงสะพานลอยเอ๊ะเราจะสังเกตเลยว่าประโยคที่1ก็คือเพื่อนของลัดดาให้เงินขอทานนะแล้วประโยคที่2คือขอทานนั่งอยู่เชิงสะพานลอยแล้วเอา2ประโยคนี้มาต่อกันเราใช้ที่เป็นคําเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์ถามคํานามเราต้องตอบข้อที่1เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องจําข้อนี้ให้ได้เลยเพราะว่าครูเอกสังเกตเลยว่าข้อสอบชอบเอาคําว่าที่มาหลอกเด็กๆ นะฮะอ่ะดูตัวอย่างที่ครูเอกยกตัวอย่างนะครับแม่มีที่หลายแปลงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่หนึ่งของประเทศเราจะเห็นเลยว่าที่เนี่ยทำได้หลายหน้าที่มากๆเลยครูเอกสรุปมาให้ทุกคนแล้วนะครับว่าที่เป็นอะไรได้บ้างเดีกๆครับเรามาดูพร้อมกันเลย1 2 3สนะครับที่เป็นคํานามก็ได้ ที่เป็นบุพบทก็มีแต่บางทีเป็นคําเชื่อมไงตามด้วยเรียกใช้เป็นคําบอกลําดับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นนามก็ได้ <c oughs> เป็นบุพบทก็มีแต่บางทีเป็นคําเชื่อมไงตามด้วยเรียกใช้เป็นคําบอกลําดับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นนามก็ได้เป็นบุพบทก็มีแต่บางทีเป็นคําเชื่อมไงตามด้วยเรียกใช้เป็นคําบอกลําดับนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าถ้าเราเอาเคำว่าที่เนี่ย ไปตามด้วยตัวเลขที่ 1, ที่2ที่3จะเป็นคําบอกลําดับเด็กๆจาได้แล้วใช่ไหมครับว่าที่ทําอะไรได้บ้างที่เป็นนามก็ได้เป็นบุพบทก็มีแต่บางทีเป็นคำเชื่อมไงตามด้วยเลขใช้เป็นคำบอกลำดับเพราะฉะนั้นข้อ1เด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้อที่1นั่นเองนะครับเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ สำหรับข้อหนึ่งครูเอกขอผ่านไปเลยนะครับครูเอกจะพาทุกคนไปดูข้อที่2ต่อไปนะครับว่าข้อที่สองโจทย์ถามอะไรถามคํานามไปแล้วข้อ2โจทย์ถามคํากริยาเอ๊ะแล้วกริยาคืออะไรเด็กๆอืเราก็ต้องมานั่งคิดอะไรนะคือคํากริยาคิดซิคิดซิคิดซิคิดสี่คิดสี่คิดสี่นะอ่ะแหมอยากรู้ขึ้นเตแล้ะเกินคิดสิคิดสิเนี่ยนะฮะเรามารู้จักคํากริยากันดีกว่าถับ พร้อมแล้วเราไปดูคำกริยากันเลยนะครับกริยาคืออะไรครูเอกขอนิอยามง,ง่ายๆเลยกริยาคือตัวแสดงกริยาคือตัวแสดงใช้เป็นตัวแสดงนะครับของคํานามของคําสรรพนามก็ได้นะครับซึ่งแสดงอะไรได้บ้างแสดงการกระทานะฮะเช่นการกินเดินนั่งนอนนะหรือแสดงอาการนะครับเช่นคาว่าชัก อย่างเงี้ยชักกดกได้อย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะครับหรือแสดงอารมณ์ก็ได้อย่างวันเนี้ยนะฮะมีคนให้ดอกกุหลาบเราเราก็ต้องดีใจถูกไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเราไม่ได้ช็อกโกแลตเราไม่ได้ดอกกุหลาบเราก็จะแบบเสียใจเศร้าริดนึองอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกสภาพก็ได้นะฮะบอกสภาพเช่ไนไรบ้างเช่นเอ่อผมยาวเห็นไหมฮะหรืออ่เราบอกว่าผมยาวใช่ไหมครับอ่าผมยาวยาวก็เป็นสภาพของผมนะฮะหรือเราบอกว่าบ้าน หลังนี้เก่าบ้านหลังนี้เก่าแล้วนะครับก็เก่าก็จะเป็นคําบอกสภาพของบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นเรามารู้จักคํากริยาก่อนดีกว่านะครับกริยาคืออะไรกริยาคือตัวแสดงแล้วมันแสดงอะไรกริยาคือตัวแสดงแล้วมันแสดงอะไรแล้วมันแสดงอะไร1แสดงกระทํา2แสดงอาการ3แสดงอารมณ์ สี่แสดงสภาพกระทําอาการอารมณ์สภาพกระทําอาการอารมณ์สภาพกระทําอาการอารมณ์สภาพนะฮะสี่อย่างท่องให้ได้เลยนี่คือลักษณะของคํากริยาแล้วครูเอกมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่จะบอกทุกคนว่าถ้าเราอยากตรวจสอบว่าคํานั้นอะ เป็นคํากริยาหรือเปล่ามีวิธีตรวจสอบง่ายมากเลยนะครับเด็กๆเด็กๆทราบไหมว่ามันจะตรวจสอบอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าเป็นคํากริยา <c oughs> เูรย์เสร์ให้เลยนะครับคํากริยาคือคําที่สามารถเติมไม่ได้เสมอสมมุติเราอยากรู้ว่าเอ๊ะสวยเป็นคํากริยาหรือเปล่าเด็กๆครับไวยากรณ์ใหม่นะครับถ้าเราไปอ่านหนังสือมาตรฐานภาษาไทยเนี่ย เราจะพบเลยว่าคําว่าสวยเป็นคํากริยานะครับเป็นคํากริยาคุณศัพท์เดี๋ยวครูเอกจะสอนต่อไปตอนนี้อย่าเพิ่งงงนะครูเอกจะสอนวิธีเช็คคํากริยาก่อนนะฮะว่าดูยังไงว่าเป็นคํากริยาคํากริยาคือคําที่สามารถเติมคําว่าไม่ได้เสมอนะครับเช่นไม่สวยอ่ะแปลว่าสวยเป็นคํากริยาได้ไม่ดีไม่รู้ไม่รักทั้งหมดนี้เป็นคำกริยาเลยคำใดเติมไม่ได้เป็นคำกริยาเสมอ เด็กบอกว่าอุ๊ยถ้าเป็นคนอีสานเติมบ่อก็ได้นะถ้าเป็นชาวเหนือก็เติมบ่บ่เจ้ยแบบนี้เป็นตน้นบ่หรือบ่อแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบ่ก็แปลว่าไม่คํากริยาคือคําที่สามารถทําให้เป็นปฏิเสธได้เสมอนะครับ เอาล่ะเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งว่ากริยาคืออะไรกริยาคือตัวแสดงแล้วมันแสดงอะไรแล้วมันแสดงอะไรเด็กๆร้องตามเลยลูกแล้วมันแสดงอะไรอ่ะหนึ่งแสดงกระทำสองแสดงอาการสามแสดงอารมณ์สี่แสดงสภาพกระทำอาการอารมณ์สภาพกระทำอาการอารมณ์สภาพเด็กๆบอกว่าครูครับครูขาหนูฟังไม่ทันเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงลูกเพราะฉะนั้นครูต้องแบบ อัดพลังศิลปูนให้หนูเลยนะลูกนะ,ะต่อมาเรามาดูพร้อมกันนะครับเรามาดูประเภทของคํากริยานิดนึงนะว่าคํากริยามีอะไรบ้างอันเนี้ยครูเอกสอนตามหลักภาษาไทยแบบใหม่เลยนะครับซึ่งครูเอกอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือบรรทัศนภาษาไทยเด็กๆอันเนี้ยครูเอกไม่ได้มั่วหลักการหรือทฤษฎีใดขึ้นมาเลยนะครูเอกอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับซึ่งเป็นหนังสือของกระทรวงสากาธิการโดยตรงนะครับซึ่งเราจะ เห็นการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบนะครับหลักภาษาวยากรณ์ใหม่อย่างชัดเจนนะครับอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะครับคำกริยาเนี่ยแบ่งไปสองประเภทหลักๆเลยก็คือคำกริยาที่มีหน่วยกรรมกับคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรม Jadi, คำกริยาที่มีหน่วยกรรมกับไม่มีหน่วยกรรมนะครับเรามาดูชนิดแรกก่อนเลยนะฮะก็คือคำกริยาที่มีหน่วยกรรมก็จะมี2แบบนะครับก็คือสกรรมกริยานะครับสมัยก่อนเรียกว่าสกรรมกริยาแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าคำกริยาสกรรมอีกครั้งนะครับคำกริยาสกรรมนะฮะแล้วก็แบบที่สองก็คือคำกริยาทวิกรรมทวิแปลว่าอะไรเอ่ยทวิแปลว่าสองอ่าหมายความว่ายังไงคำกริยาบางตัวเนี่ย ต้องมีคำรรสองตัวคือกรรมตรงและกรรมองอ่ะเปรียบเทียบนะเราบอกว่าฉันกินข้าวฉันกินข้าวอ่ะโอ้ยๆขเอขียนไม่สวยเอาใหม่นะเดี๋ยวเขียนใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวงงฉันกินข้าวอ่าฉันกินข้าวเห็นไหมกินเป็นคํากริยาสกรรมเพราะกินต้องมีกรรมถ้าเราพูดว่าฉันกินอ่ะงงไหม ฉันกินอะไรไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฉันกินอะไรนะครับมีกรรมมารองรับเนาะอ่ะแต่ถ้าเป็นกริยาทวิกรรมต้องมีกรรมตรงนะครับกรรมตรงนะครับและก็กรรมรองนั่นเองอะนะครับเช่นบอกว่าฉันป้อนข้าวเอาถ้าบอกว่าฉันป้อนข้าวก็รู้นะว่าป้อนข้าว แต่เราจะงงะแล้วเธอป้อนใครอ่ะมันก็ต้องมีคนมาอีกสักคนหนึ่งจริงไหจริงเช่นฉันป้อนข้าวน้องเป็นต้นเห็นไหมน้องก็เป็นกำรองเห็นไหมแบบนี้เรียกว่ากริยาทวิกรรมเพราะทวีแปลว่า2นั่นเองสมมุตินะเราไปเจอละครเรื่องหนึ่งชื่อว่าทวีพบก็แปลว่ามีกี่พบสองพบนั่นเองทวีแปลว่าสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกริยาที่มีหน่วยกรรมก็จะมีสอง แบบก็คือคำกริยาสกรรมและคำกริยาทวิกรรมสกรรมทวิกรรมสกรรมทวิกรรมสกรรมแล้วก็มีกรรมเดียวทวิกรรมแล้วก็มีสองกรรมคือกรรมตรงกับกรรมรองนะครับอ่ะต่อมาคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนะครับคำกริยาชนิดแรกเลยก็คือคำกริยาอักกรรมเช่นเราบอกว่าฉันเดินอ่ะก็รู้เรื่องแล้วฉันยืนฉันนอน ก็รู้เรื่องแล้วนะครับแต่ชนที่ที่สองเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นคำวิเศษใช่ครับสมัยก่อนจัดเป็นคำวิเศษแต่ในหนังสือมาตรฐานภาษาไทยเนี่ยจัดเป็นคำกริยาคุณศัพท์นะครับเช่นคำว่าด,ดีคำถามเด็กๆอาจจะเข้าใจว่าอา้าวหนูเคยเรียนมาว่าดีเป็นคำวิเศษไม่ใช่หรออันนั้นครูไม่เถียงแต่ในไวยากรณ์ใหม่เนี่ย เราจัดดีเป็นคำกริยาเพราะว่าดีสามารถแสดงได้แล้วดีก็ทำให้เป็นปฏิเสธได้สมมติเราไปบอกว่าเราดีกันนะอีกครั้งนะครับเราดีกันนะเห็นไหมเราจะสังเกตเลยว่าคาว่าดีเนี่ยเป็นคำกริยาทันไหมมันดีกว่าที่คิดมันดีกว่าที่คิดดีก็เป็นคำกริยาอ่ะสวยเป็นคำกริยาได้ไหมอ่ะสมมติเราลองพูดฉันสวยอ่ะเห็นไหม ฉันสวยสวยก็เป็นคำกริยาฉันหล่อหล่อก็เป็นคำกริยาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำกริยาคุณศัพท์นี่ก็คือจะบอกสภาพต่างๆได้นะครับต่อมาคำกริยาต้องเติมเต็มเด็กๆต้องระวังนะเด็กๆต้องระวังถ้าเด็กๆเ,เจอคำกริยาเหล่านี้นะหลักๆเลยนะเด็กประถมต้องเจอ5คําคำก็คือคำว่าเป็นนะครับคำว่าเท่านะครับ คำว่าคือน,น,นะครับคำว่าเหมือนนะครับแล้วก็คําว่าคล้ายเป็นเท่าคือเหมือนคล้ายนะครับเป็นเท่าคือเหมือนคล้ายนะครับสิ่งที่ตามมาตามด้วยส่วนเติมเต็มไม่ใช่กรรมนะครับมันไม่ใช่กรรมเด็กๆต้องเข้าใจตรงนี้นะครับช้าๆนะครับกรรมคือสิ่งที่ถูกกระทํากรรมคือสิ่งที่ถูกกระทาแต่ถ้าเด็กๆเจอกริยาเป็นเท่าคือเหมือนคล้ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาเราเรียกว่าส่วนเติมเต็มเป็นเท่าคือเหมือนคล้าย เป็นเท่าคือเหมือนคล้ายเป็นเท่าคือเหมือนคล้ายสิ่งที่ตามมาเรียกส่วนเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเท่าคือเหมือนคล้ายเป็นเท่าคือเหมือนคล้ายสิ่งที่ตามมาเรียกว่าส่วนเติมเต็มนั่นเองนะครับเอาล่ะอันที่4ี่นะครับรู้ไว้เฉยๆฟังคร่าวๆนะครับกริยานำนะครับคำกริยานำก็คือคำกริยาที่นำหน้ากริยาแท้เช่นฉันพยายามฉันพยายามทำกับข้าวฉันพยายามทำกับข้าวคำกริยาหลักคือคำว่าทำ แต่คำกริยานําคือพยายามฉัชนชอบกินผล,ลไม้คํากริยาหลักคือกินแต่คํากริยานำเนี่ยคือคำว่าชอบนะครับนี่คือกริยานําส่วนกริยาตามเนี่ยก็จะตามหลังกริยาเขาเดินไปเห็นไหมเขาเดินไปไปเนี่ยเป็นกริยาตาม ฉันเดินมามาเป็นกริยาตามนะแต่หลกัหลกๆเด็กประถมรู้จักคำกริยาอากรรมคำกริยาคุณศัพท์และก็คำกริยาต้องเติมเต็มก็พอแล้วนะครับเอาล่ะเด็กๆพอเข้าใจแล้วเราไปทำข้อสอบกันเลยดีกว่าเด็กๆเดี๋ยวไม่ทันนะข้อ2โจทย์ถามว่าประโยคใดมีสนิดของคำกริยาเหมือนประโยคที่กำหนดให้อ่ะกำหนดอะไรมาฉันจ้องมองท้องฟ้าอ้าวเราจะสังเกตเลยว่าจ้องมองเป็นคำกริยาส กรรมนั่นเองก็คือต้องมีกรรมเพราะท้องฟ้าถูกจ้องมองเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูตัวเลือกแรกเมฆดําก้อนใหญ่ลอยอ่ะลอยลอยต้องมีกรรมไหมไม่ต้องลอยก็รู้เรื่องแล้วอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นลอยเนี่ยเป็นคํากริยาอะกรรมนะครับต่อมาชาวนารีบต้อนควายเข้าคออุ้ยต้อนเด็กๆจ๋า ตน้นถ้าไม่บอกว่าตอ้นอะไรจะรู้เรื่องไหมไม่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นจึงเป็นคํากริยาสะกรรมนะครับแล้วควายเป็นอะไรควายเป็นกรรมนั่นเองควายเป็นกรรมนะครับอ่ะเผลอๆจะไปเขียนควายซะแล้ว <c oughs> นะฮะอ่ะต่อมานะครับอ่าควายเป็นกรรมเนาะต่อมาใบไม้ปลิวใบไม้ปลิวปลิวก็เป็นคํากริยาอะกรรมนะครับต่อมาฝนเริ่มตกฝนเริ่มตกอ่าตกก็เป็นคํากริยา อากร,รมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกก็คือตัวเลือกที่ที่ที่สองนั่นเอง<ๆ>เอา้าวละตอบข้อที่สนะครับเด็กๆ,ๆครับดูต่อไปเลยนะครับเรามาดูข้อที่3นะครับประโยคในข้อใดใช้คํากริยาอักกรรมทั้งหมดอักกรรมแล้วก็ไม่มีกร,รมนะอักกรรมแล้วก็ไม่มีกรรมเพราะอะแปลว่าไม่ อ่ะแปลว่าไม่อากรมแล้วก็ไม่มีกรมอากรมแล้วก็ไม่มีกรมเจออักรมต้องไม่มีกมอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งพร้อมกันนะครับฉันออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ําอุ้ยหาคํากริยาก่อนนั่นก็คือคําว่าออกกําลังกายนั่นเองเอ๊ออกกาลังกายต้องมีกรไหมไม่เลยจ้าไม่มีจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งเป็นคํากริยาอากรมแน่นอนหลานเปอร์เซนต์จ้าต่อมาดูข้อสองพ่อมักดื่มกาแฟเอ๊ะเธอ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 ดื่มเนี่ย ถ้าเธอไม่บอกว่าดื่มอะไรเธอจะรู้เรื่องไหมฉันดื่มพ่อดื่มแม่ดื่มไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นกาแฟเป็นกรรมดื่มจึงเป็นอะไรดื่มจึงเป็นคํากริยาสัพกรรมต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองนะครับต่อมาแม่เก็บดอกมาริมาร้อยพวงมาอะไรอ่ะอุยคุณครูอธิบายข้าปน,นิดนึงข้อสองอะ่ะมันมีคําว่าอ่านด้วยเด็กคุณครูขอโทษนะลูกอย่าโกรธครูนะขอโทษนะจ้าจุ๊บๆนะอ่ะ,อ,ะอ่านก็เป็นคํากริยาสัพกรรมเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่บอกว่าอ่านอะไรเราก็ ็งงอยู่ดีอย่าเธอเข้าใจไหมต่อมามาดูข้อสามแม่เก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาอะไรเอ๊ะเธอจา๋าเธอจา๋าแม่เก็บดอกมะลิถ้าไม่บอกว่าเก็บอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะฉันเก็บจึงเป็นคํากริยาสกรรมนั่นเองจ้ะนะจ๊ะต่อมานะจา๊าคาว่าร้อยร้อยเนี่ยถ้าไม่บอกว่าร้อยอะไรเธอก็งงอ่ะเพราะฉันร้อยจึงเป็นคํากริยาสกรรมเช่นเดียวกันนะจ๊ะที่รักจา๋าต่อมา ปู่บริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนเราจะเห็นคำกริยาสองคำก็คือคำว่าบริจาคก,กับคำว่าสร้างถ้าไม่บริถ้าไม่บอกว่าบริจาคอะไรเธอก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะถูกไหมแล้วถ้าเธอไม่บอกว่าสร้างอะไรเธอก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นทั้งบริจาคและสร้างก็เป็นคำกริยา สักรรคเช่นเดียวกันน้อเด็กๆต้องจาให้ได้นะลูกนะอาการรมแล้วก็ไม่มีกร,รมอาการรมแล้วก็ไม่มีกร,รมแต่ถ้าสักรรมมีกรแล้วเธอและอย่าลืมถ้าเป็นคํากริยาทวิกรรมมันต้องมีกร,รมตรงและกรร,รองย้ําอีกครั้งนะลูกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมาเลยลูกตอบเลยตอบนะบักนาวตอบเดี๋ยวนี้ตอบข้อที่หนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเห็นไหมคะไม่ยากเลยลูกนะอะละข้อสามผ่านไปไวเหมือนโกหกโอ้โหเด็กๆจ๋าผ่านไป20นาทีแล้วลูก ยี่สิบนาทีขวดที่ใบได้ข้อสามข้อแม่จ้าไปจ้าจวดจวดนะลูกนะเราไปดูข้อต่อไปข้อสี่ลูกคําว่าว่าในข้อใดมีสนิดของคําแตกต่างกับข้ออื่นครูบอกลูกไปแล้วว่าคําในภาษาไทยเป็นได้หลายชนิดทําได้หลายหน้าที่ต้องดูที่บริบทอีกครั้งนะลูกคําในภาษาไทยเป็นได้หลายชนิดทําได้หลายหน้าที่ทั้งหมดนี้ต้องดูจากบริบทจําคําว่าที่ได้ไหมลูกคุณครูสอนว่าอะไรที่เป็นนามก็ได้เป็นบุพบทก็มีแต่บางทีก็เป็นคําเชื่อม และถ้าตามด้วยเลขกล้าจะกลายเป็นคำบอกลำดับเนี่ยแหละมันคือความวุ่นวายยุ่งยากของภาษาไทยใช่ไหมเธอใช่ไหมเอา้าทำไมคนนี้เขานิ่งอ่ะเขาแลดูน้านิ่งๆเนาะเธอว่าไหมเขาแลดูแบบถือเงี้ยตลอดเวลาเลยอ่ะนะฉันคุยเขาเขาไม่คุยกับเราอ่ะเออปล่อยเขาเถอนะนะเรามาดูต่อไปนะคำว่าว่าในข้อใดมีส่วนคำแตกต่างกับข้ออื่นจอถามแตกต่างกันเธอจา๋าเริ่มเลยพราะสอนว่าเป็นพี่ควรเสียสละให้น้องเราจะสังเกตว่าประโยคที่หนึ่งคือพ่อสอนประโยคที่สองคือเป็นพี่ควรเสียสละ สแสดงว่าว right. ่าเนี่ยเป็นคําเชื <début> ่อมเพราะทําให้สองประโยคนี้มันติดกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นทำให้2ประโยคมันต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าคาเชื่อมเนาะต่อมาครูสั่งว่าต้องส่งการบ้านก่อนเลิกเรียนเอประโยคที่1ครูสั่งประโยคที่2คือต้องส่งการบ้านก่อนเลิกเรียนเห็นไหมว่าก็เป็นคําเชื่อมเห็นป่ะ1กับ2โครงสร้างประโยคคล้ายกันเลย1กับ2เป็นคําเชื่อม มาดูข้อ3ามทุกๆเชา้าแม่จะบ่นว่าพวกเราเดี๋ยวก่อนนะเธอบ่นก็คือว่าว่าก็คือบน่นเหมือนเราพูดกับเพื่อนแก่แกฉันโดนแม่ว่าอีกแล้วว่าแก่แกฉันโดนแม่บ่นอีกแล้วบ่นก็คือว่าว่าก็คือบน่นแสดงว่าว่าคํานี้เป็นคํากริยาเพราะเป็นตัวแสดงจําได้ไหมลูก คุณครูสอนว่าคํากริยาคืออะไรคํากริยาคือตัวสะแดงแล้วมันแสดงอะไรได้บ้าง 1. แสดงกระทํา2แสดงอาการ 3. แสดงอารมณ์ 4. แสดงสภาพกระทําอาการอารมณ์สภาพเจอเมื่อไหร่เป็นคํากริ๊ก ยา yeah. เพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยลูกมันต้องเป็นคำกริยานั่นเองนะจ๊ะลูกจ๋าต่อมาข้อ4การไฟฟ้านครหลวงแจ้งว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าประโยคที่1ก็คือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งนะฮะประโยคที่2คือจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าเอาว่ามาเชื่อมเพราะฉะนั้นข้อใดมีชื่อของคําแตกต่างาข้ออื่นตอบข้อที่ข้อที่3เป็นคําตอบที่ถูกต้องเด็กๆจ๋า F ข้อ3เลยลูก เอข้อ3เลยได้คะแนนแน่นอนเด็กๆถ้าข้อสอบนะไม่ว่าหนูจะสอบปลายภาคสอบโอเน็ net, สอบเข้ามอหนึ่งถ้าเจอข้อสอบเหล่านี้หนูหลับตาการเลยลูกเชื่อครูถูกเสมอคุณครูย้ําไปแล้วนะเอาล่ะอย่าช้าเลยเราไปดูข้อที่5กันดีกว่าเด็กๆอย่าเพิ่งเหนื่อยนะลูกเด็กๆบอกอุ้ยทำไมครูเอกพูดเร็วจังเลย เด็กๆจ๋าเรามีเวลาเจอกันหนึ่งชั่วโมงและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะได้เจอกันอีกนะสมมติว่าเราต้องเจอกันทุกวันวาเลนไทน์โอ้โหปีหนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันมาครับู้ชาเรามาเจออีกได้ดีไหมลูกเด็กบอกไม่เอาวันมาครับูชาไเป็นวันของพระสงฆ์มาชุมนุมการประชุมกัน1250รูปโดยไม่ได้ดัดหมายนั่นแสดงว่าในความเป็นจริงอุ๊ยไม่ได้นะจ๊ะเราห้ามลามปรามพระสงฆ์องค์เจ้านะจริงๆเราจะมีมุกด้วยนะมีคนเคยเล่นบุา เนี่ยจจมีพระกี่รูปมีพระ1 2 5 1รูปอ้าวแล้วหายไปได้หนึ่งรูปมีได้นัดหมายพระหมายไม่มาประชุมตายแล้วไม่ได้แล้วพระหมายไปไหนจ้าเธอจ๋าอ่ะเรามาดูข้อที่5ต่อไปเลยนะจ๊ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วคอใดเป็นคำชนิดเดียวกันกับคำธุรกิจไต้ในประโยคเขาบอกว่าพี่น้องต้องช่วยเหลือกันเธอเธอเธอธอเรามาดูนะเช่นเราบอกว่า ข้อ1นนะเราไปดูตัวเลือกหนึ่งเนะ mm hmm. าะแจกันอยู่บนโต๊ะรับแขก mm hmm. ข้อ2นักเรียนต่างนั่งทําแบบฝึหกหัดสนะสวนสาธารณะมีนกหลายชนิด4นักเรียนขาดทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมที่แน่ๆสมมติเราแบบเราไม่ค่อยมีความรู้เราเบลอเบวันนี้เราอุ้ยเบลอเบอมืนเราจะตัดตัวไหนก่อนสิ่งที่สามารถตัดได้นะลูกนะก็คืออะไรคําว่ากันตัวเนี้ยพี่น้องต้องช่วยเหลือกันมันต้องไม่ใช่คํากริยาแน่นอนเพราะใน ประโยคเนี้ยมันไม่ใช่ตัวแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อ4ี่อ่ะนักเรียนขาดทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตักทิ้งได้ก่อนเลยนะลูกนะทีนี้ก็เหลืออะไรบ้างสาเออข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ทีนี้เด็กๆควรจะมีความรู้นิดหนึ่งเด็กๆจา๋าครูบอกให้ก็ได้นะว่ากันคืออะไรยกตัวอย่างเลยแล้วกันยกตัวอย่างเลยแล้วกันแล้วบอกว่าหมากัดกันหมากัดกันเด็กๆคิดตามครูลูกหมากัดกันเพราะว่ามีหมาก,กี่ตัวอย่างน้อยกี่ตัว มันต้องมีหมายอย่างน้อยสองตัวหมากัดกันมาแปลว่าหมากัดหมาจริงไม่จริงหมากัดกันมาัาแปลว่าหมากัดหมาถูกไหมรถชนกันมันแปลว่ารถชนรถเพราะฉะนั้นในเมื่อ มันเป็นตัวแทนของคำนามอีกครั้งนะลูกมันเป็นตัวแทนของคำนามเราจะเรียกมันว่าสรรพนามนะลูกนะทีนี้เรามารู้จักสรพพนามกันดีกว่าลูกเนาะคำสรพพนามในตำราของพยาอุปกรศิลปศาสตร์เนี่ยบอกว่าคำสรพพนามมี6ชนิดแต่ตอนนี้หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการเล่มนี้ลูกคุณครูยืนยันนะจ๊ะแบ่งคำสรรพนามเป็น5ประเภทนะลูกนะ5ประเภท ตัดออกไปหนึ่งชนิดนะคะก็คือประพันธ์าสันามเอาไปเป็นคำเชื่อมเนาะอะ่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปแต่ตอนนี้เรามารู้ก่อนดีกว่าว่าสัพนาม,มี5ประเภทอะไรบ้างสัพนาม5แบบ ได้บอกมันคุ้นๆน่เหมือนอะไรรอยสะสัพนามห้าแบบอุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวติดลิขสิทธินะสัพนามห้าแบบก็ม,มันมันกล้องอยู่ในหัว,วเธอขนาดคนสอนยังเอาออกจากหัวไม่ได้เลยเนี่ยสัพนามห้าแบบอ่ะเรามาดูสัพนามแบบแรกเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะก็คือคําสรพนามบอกบุรุษสมัยเดิมเรียกว่าคําบุรุษสรพนมเนาะซึ่งมีสามบุรุษเด็เกๆรู้กันแล้วว่าหนึ่งตัวเราสองคนที่เราพูดด้วยสามคนที่เราพูดถึงนี่ข้อสอบประถมยังง่ายนะถ้าเป็นข้อสอบปลายนะซับซ้อนมากเธอจ๋า สมมุติว่าไปเอาข้อความจากเอ่อเรื่องสี่แผ่นดินมาเนาะแล้วก็บอกว่าเสดจเพคะเสดให้ประทูนถามเสดว่าเสดเสด็จหรือไม่เสดถ้าเสดจจะเสด็จเสด็จก็จะเสด็จแต่ถ้าเสดไม่เสดเสด็จก็จะไม่เสด็จคนอ่านก็องงอันไหนบุรุษซออนไหนบุรุษสามเบอร์เลยจ้าเธอจ๋าเสด็จเป็นได้ทางบุรุษที่ 2และก็บุุรที่3และเสด็จยังเป็นคำกริยาก็ได้นะอันนี้ยากไปเราจำแค่ว่า1ตัวเรา2พูดด้วย3พูดถึงหรือถูกนินทาบุุรที่3คือคนที่เรากำลังนินทานะลูกนะอ่าต่อมานะข้อที่2หลกูกสรรพนามแยกฝ่ายมี3าํคำก็คือต่างกันบ้าง เอาล่ะแสดงว่าจะได้คำตอบแล้วนั่นเองอุ้ยเขียนไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะต่างกันบ้างนะลูกนะอ่าเขียนใหม่เขียนใหม่ให้สวยๆเนาะเรียกจดทันไหมลูกถ้าจดไม่ทันอย่าตกใจนะลูกเราย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะจ๊ะเราย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะลูกนะอุ้ยเด็กๆครัคุณครูขอแห้งขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงแล้วนะสุดๆนักเธอนะดื่มน้ำออกสื่อเลยลูกอ่าสรรพนามแยกฝ่ายมี3ามคำต่างกันบ้าง บ้างต่างกันต่างกันบ้างหรือบ้างต่างกันเจอเมื่อไร่เป็นคําสรรพนามแยกฝ่า yeah, ยนะต่อมาคําสรรพนามถามเนาะก็เอาไว้ถามถามใครก็ถามถึงคนใครมาถามถึงคนอะไรอยู่ในตู้ถามถึงสิ่งของเป็นต้นแบบนี้เนาะต่อมาคําสรรพนามชี้เพาะนี่ไงเนีมานั่งนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีคําว่านี่ นะคำว่านั่นเพลงที่ครูชอบร้องเลยก็คืออะไรนี่คือสถานแห่งบ้านใส่ทองเห็นไหมน,ะนี่นั่นโน่นนู่นพวกนี้เป็นตน้นเนาะคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะข้อที่5ที่รักจา๋ายากนิดน,นึงคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะมันจะคล้ายๆกัสบสรรพนามถามแต่ความหมายไม่เหมือนกันที่รักฟังนะสมมติครูบอกว่าใครมาใครมาเป็นคำสรรพนามถามแต่ถ้าบอกว่าใครก็ไม่รู้ ใครก็ไม่รู้อ้าวเขียนผิดใครก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้เราจะสังเกตทันทีว่าใครในข้อนี้คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะอ่ะเอาใหม่มีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างอันนี้เป็นคำถามจริงไม่จริงว่ามีอะไรกินบ้างฮะแต่ถ้าบอกว่ามีอะไรก็กินไปเถอะมีอะไรก็กินไปเถอะอันนี้เป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะแยกออกไหม เราต้องดูที่ความหมายนะเอาละ่ะเด็กๆจา๋สาสรุปแล้วสัพนามมีกี่แบบลูกสัพนาม5แบบบุรุษแยกฝ่ายทำชีมีชี้พูดแค่นี้พอลูก1บุรุษ2แยกฝ่าย3ถามแล้วก็ชี้กับไม่อะไรลูกไปชี้สัพนาม5แบบบุรุษแยกฝ่ายทำชีมีชี้สัพนามทั้งหมดอ่าทั้งหมดนี้คือคำสัพนามดังนั้นข้อนี้ได้คำตอบหรือย,อยังได้คำตอบหรือยังลูกได้คำตอบแล้ว ก็ตอบข้อที่2นั่นเองเป็นคำสรรพนามแยกฝ่ายลูกคาสรรพนามแยกฝ่ายลูกจ๋านะคะคำสรรพนามแยกฝ่ายเนาะอันนี้เราจําไปได้เลยลูกข้อมูลถูกต้องแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะส่วนข้อ1ลูกแยกกันอยู่บนโต๊ะนะคำที่ใช้บอกสถานที่เราเรียกว่าคําบุพบทบลูกบุพบทเนาะต่อมาส่วนข้อ3ลูกชนิดเขาเรียกว่าคําลักษณะนามเนาะคำลักษณะนามนะจ๊ะ คําลักษณะนามเนาะส่วนข้อสคือคํากริยานะอะคุณครูไม่เขียนคุณครูคข้ามไปเลยนะเรามาดูต่อไปเลยก็คือข้อที่6โจถามว่าคําว่าอะไรในข้อใดเป็นคําสรรพนามถามเมื่อถามแปลว่าต้องการคําตอบอีกครั้งนะลูกเมื่อถามแปลว่าต้องการคําตอบเรามาดูตัวเลือกที่1อะไรอะไรก็โทษฉันอันเนี้ยไม่ได้ถามแน่นอนเพราะไม่ได้ต้องการคําตอบข้อ1ไม่เอานะจ๊ะ อ่ะมาดูข้อ2เขาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จก็ไม่ได้ถามนะเธอเอามาดูข้อ3สิเธอชอบรับประทานข้าวกับอะไรายอุ๊ย อันนี้ถามแน่นอนเธอก็ต้องตอบสิว่าเธอรับประทานกับอะไรฉันรับประทานกับผัดกะเพราฉันรับประทานกับผัดผักฉันรับประทานกับหมูทอดฉันรับประทานกับไข่เจียวแบบนี้เป็นต้นเออใช่เนาะมาดูข้อสามอะไรก็ตามที่แม่ชอบรับประทานผมจะซื้อมาให้อะไรในที่นี้ก็ไม่ได้ถามนั่นเองเนาะข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สี่เขาเรียกว่าคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะแต่โจทย์ต้องการสรรพนามถามดังนั้นตอบข้อที่ สามเป็คำตอบที่ถูกต้องจ้าเด็กๆถูกไหมลูกเด็กๆเ,เก่งแน่นอนครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้ทําได้ไหมลูกทําได้ไหมทำได้ไหม,ไม,ไมเอาขอดูคอมเมนต์สิลูกเด็กทําทได้ไม่เอ่ยน่าจะทําได้นูกนะอ่ะใครทําได้กดหัวใจให้ครูหน่อยลูกกดหัวใจหน่อยใครฟังอยู่กดหัวใจ ฟังไม่ทันไม่ต้องตกใจเราสามารถกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะเอาล่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยต่อเลยดีกว่าเรามีเวลาน้อยลูกสู้ๆนะจวดๆไปเลยลูกมาดูข้อที่7อย่างช้าเลยลูกเรามีเวลาน้อยครูต้องปล่อยพลังเซนต์มูลให้กับเด็กทุกคนในวันแห่งความรักเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะ,ะเรามาดูพ้อกัน,กนข้อที่7เนาะโจทย์บอกว่าข้อใดคือคำที่เติมในช่องว่างนะ1-4ถึงจากข้อความนี้ได้ถูกทุกคำอ่าถูกทุกคำ ที่รักโดโดนะที่รักจา๋าพร้อมผู้อํานวยการโรงเรียนได้ไปไปอะไรกับพระสงฆ์อ่ะก้าวก้าวอะไรมา,จาเจริญพระพุทธมนต์เนาะที่โรงเรียนและได้เป็นผู้ผู้อะไรสักอย่างหนึ่งเครื่องทายาทานจุดจุด,จด,จดพระสงฆ์ที่รักพระสงฆ์เนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพสูงกว่าเราเราเคารพท่านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเติมขาะเติมช่องที่4ให้ครูก่อนเติมช่องที่4ี่ให้ครูก่อนอ่ะถ้า เห็นช่องที่4เราจะสามารถตัดตัวเลือกได้อ่ะเรามาดูสซิมีอะไรบ้างแกแดแกแดเราต้องตัดแก่ทิ้งถ้าเป็นพระสงฆ์เราต้องใช้แดอ่าแปลว่าข้อที่จะถูกมี2องข้อคือตัวเลือกที่สองและตัวเลือกที่4จ้าทีนี้เรามาดูตัวไหนต่อดีอ่ะช่องที่3มตอบเหมือนกันเลยคือถวายอ่ะตัดไม่ได้แล้ว ทีนี้มาดูต่อเนาะช่องที่สองพระสงฆ์9้าองค์หรือ9้ารูปคุณครูจะสอนแบบนี้ลูกปัจจุบันเนี่ยคำลักษณะนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะพระสงฆ์เรียกเป็นองค์หรือเรียกเป็นรูปก็ได้แต่ถ้าเป็นทางการอีกครั้งนะถ้าเป็นทางการต้องเรียกเป็นรูปเสมออีกครั้งลูกพระสงฆ์ถ้าเป็นทางการต้องเรียกเป็นรูปเสมอลูกจำไว้นะ เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกจึงเป็นข้อ4นะเอามาใส่รวมกันเลยก็กลายเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนได้ไปนิมนต์พระสงฆ์9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ที่โรงเรียนและได้เป็นผู้ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ตอบตัวเลือกที่4เป็นคําตอบที่ถูกต้องจ้าลุยอ่ะผ่านไป7ข้อกับเวลาครึ่งชั่วโมงเืาเรามาลุยต่อเลยลูกอย่ารอช้าอย่ารอช้านะใจอย่ารอช้าเราไปดูข้อที่ แปต่อไปเลยเนาะถามเรื่องคำบุพบทเติมให้ถูกต้องเหมาะสมนะผู้ดีย่อมรู้คุณจุดจ,ดจดุผู้อื่นเนาะที่ได้ทำแล้วนะอ่านะหมายความว่าเมื่อรับอุปการะจุดจุด,จดใครแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เคยลบบุญคุณเขาควรนับถือเขาจุดจุดจดุกายวาจาใจที่รักษาที่รักษาคุณผู้อื่นมันก็คือคุณของผู้อื่นนะคุณของผู้อื่น ที่ได้ทำแล้วนะฮะแกะ่เห็นไหมลูกต้องเป็นแกนะแก่คนหมายความว่าเมื่อได้รับอุปการะจากใครเห็นไหมจากใครแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรลือบุญเขาวควรนับถือเขาด้วยกายวาจาใจเห็นไหมตอบข้อที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องคำบุพบทต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมสระสลวยนะลูกอ่ะข้อ8จบไปเราไปดูข้อที่9อุ๊ยเด็กๆจ๋า ครูบอกเลยข้อนี้เจอแน่นอนโอเน็ตก็เจอปลายภาคก็เจอไปสอบเข้าม1นนที่ไหนก็เจอเพราะโจทย์จะชอบถามเรื่องเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคเอาล่ะเรามาดูว่าเวลาที่เราจะดูว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคดูจากอะไรเอาล่ะพร้อมกันเลยเนาะ มาดูข้อหนึ่งก่อนคนไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีข้อ 2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชท,ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยออข้อ 3. ชาวอียิปต์คิดค้นการสื่อความหมายจากภาพมาเป็นตัวอ,อ,อักษรข้อ 4. ี่ข่าวการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในที่นาของชาวบ้านอุ้ยตอบข้อไหนดีเราต้องมารู้จักประโยคก่อนถ้าทุกคนพร้อมแล้วครูเอกจะพาทุกคนไปรู้จักประโยคนะครับลุยมาดูประโยคต้องมี ประธานและต้องมีกริยาแต่ถ้าครูจะสอนให้ลึกซึ้งไปกว่านี้ระหว่างประธานกับกริยาอะไรสําคัญสุดเด็กๆตอบได้ไหมตอบได้ไหมอะไรสําคัญสุดระหว่างประธานกับกริยาอะไรสําคัญกว่าจริงๆเนี่ยก็คือประโยคต้องการประธานกับกริยาคือสําคัญเหมือนกันทั้งคู่แต่ถ้าเราถามว่าอะไรสําคัญกว่าตอบได้ไหมลูกอะไรสาคัญกว่าเดาซิลูกเดาซิเดาเดาเดา ได้ไหมได้ไหมอ่าคูณเฉลยก็ได้กริยาสําคัญกว่าเพราะประโยคบางประเภทไม่ต้องมีคําที่เป็นประธานมีกริยาอย่างเดียวก็ได้เช่นเราไปเจอป้ายห้ามเดินลัสนามห้ามเดินลัสนามบอกไปว่าห้ามใครเอาใครอ่านก็คนนั้นแหละถูกไหมลกูกขับช้าช้าระวังเด็กขับช้าช้าระวังเด็กเอา้าก็ไม่ห็นมีประธานแต่ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์มีคํากริยาคือขับเห็นไหมประโยคคําสั่งเนี่ย ไม่ต้องมีประธานก็ได้ประโยคขอร้องไม่ต้องมีประธานก็ได้เนาะที่รักจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องก็ไม่ได้บอกว่าให้ใครเลือกใครอ่านก็คนนั้นแหละเข้าใจได้ยังนะคะเข้าใจได้ยังลูกนะเพราะฉะนั้นระหว่างประธานกับกริยากริยาสําคัญที่สุดกริยาสําคัญที่สุดหรือถ้าพูดให้ชัดเจนกว่านั้นคือภาคแสดงสําคัญที่สุดนะลูกนะอ่ะต่อมาเด็กๆจําไว้นะลูกประโยคประธานกริยาอ่านแล้วร being ู้ว่าใครทําอะไรประโยคประธานกริยาอ่านแล้วรู้ว่าใครทําอะไร ระวังที่ซึ่งอันด้วยโดยเพื่อไว้ตามมาเมื่อไร่คือส่วนขยายระวังที่ซึ่งอันด้วยโดยเพื่อไว้ตามมาเมื่อไหร่คือส่วนขยายอันนี้เด็กๆต้องเข้าใจนะครูยกตัวอย่างนะระหว่างนกบินเนาะกับนกที่บินอะไรเป็นประโยคตอบครูสิลูกนกบินเป็นประโยคเพราะนกเป็นประธานบินเป็นกริยาแต่นกที่บินเห็นไหมลูกนกเป็นประธานที่บินคือขยายนกลู เห็นไหมระวังโดนหลอกทันไหมลูกทันปะนะฮะเรามาดูตัวอย่างอีกนิดนึงนะการวิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะการวิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงประทานคือการวิ่งคุณครูขออนุญาตเขียนคำว่าเอ่อใช้ s กวีนาะนะไม่คุณครูไม่ได้ตัดจริตนะลูกแต่เพื่อให้ประหยัดพื้นที่นะ s คือประธาน ทําให้เป็นกริยาเห็นไหมลูกการวิ่งทําให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นประโยคแต่ถ้าเราบอกว่าการวิ่งเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะการวิ่งเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงจะขยายการวิ่งเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงจะขยายการวิ่งต่างกัน จำไว้นะลูกอ่ะพูดตามคุณครูเลย 1, 2,3ประโยคประธานกริยาอ่นแล้วรู้ว่าใครทำอะไรประโยคประธานกริยาอันแล้วรู้ว่าใครทำอะไรระหว่างที่ซึ่งอันด้วยโดยเพื่อไว้ตามมาเมื่อไรคือส่วนขยายระหว่างที่ซึ่งอันด้วยโดยเพื่อไว้ถ้าตามมาเมื่อไรคือส่วน ขยายนะจ๊ะนะจ๊ะเอาล่ะีเด็กจ๋าเข้าใจหลักการแล้วไปทําข้อสอบกันดีกว่าจ้าจวดๆเลยลูกนะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่เป็นประโยคที่รักจ๋าครูสอนแล้วว่าประโยคต้องการแค่ประธานกับกริยานะจ๊ะนะจ๊ะดูข้อหนึ่งจ้าครูขอย่ญาตใช้ S กับ VS คือประธาน V คือกริยานะจ๊ะ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  ต่อไปจะเรามาดูข้อหนึ่งจะตัวเลือกแรกคนไทยมีหนะ้าที่ต้องเสียภาษีเธอไม่ต้องคิดอะไรมากประธานคือคนไทยกริยาคือมีเป็นประโยคแล้วมีประธานกับกริยาคือเป็นประโยคแล้วจบข้ามไม่ต้องสนใจอ่านข้อสองต่อเลยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อ่ะมีประธานมีกริยาจบเลยนะต่อมาชาวอียิปต์คิดคน้นอพอและประธานคือชาวอียิปต์กริยาคือคิดคน้น เป็นประโยคแล้วประโยคประธานกริยาอ่านแล้วรู้ว่าใครทําอะไรประโยคประธานกริยาอ่านแล้วรู้ว่าใครทําอะไรออกเสียงดีๆแล้วลูกออกเสียงว่ากริยาดูปากคุณครูกริยาอีกครั้งนะคะกริยาไม่ใช่การิยานะลูกไม่ใช่การิยาออกเสียงว่ากริยาโปรดฟังอีกครั้งกริยาดูปากกริยานะจ๊ะเด็กจ๋ากริยาเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นประโยคสองเป็นประโยคสามเป็นประโยคข้อสี่เป็นปะเอามาดูนะข่าวการค้นพบ โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในที่นาของชาวบ้านเธอเธอตอบเราอะไรคือประธานประธานคือข่าวมันเป็นข่าวเรื่องการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในที่นาของชาวบ้านมันมาขยายข่าวลูกยังไม่มีกริยาของข่าวเลยมีแต่ส่วนขยายของข่าวว่าเป็นข่าวเรื่องอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าข่าวเนี้ทำอะไรเข้าใจหรือ,อยังถ้าจะให้เป็นประโยค นะมันต้องมีคำกริยาของข่าวเช่นครูอาจจะเติมว่าข่าวการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในที่นาของชาวบ้านดังไปทั่วโลกดังไปทั่วโลกแบบนี้เราจะสังเกตเลยว่าประธานคือข่าวกริยาคือดังแต่ในตัวเลือกเนี้ยไม่มีกริยาของข่าวดังนั้นตัวเลือกที่4ี่จึงไม่ใช่ประโยคนั่นเองที่รักจา๋าเพราะฉะนั้นตอบข้อที่4ไปเลยเนาะอ่ะมาดูพร้อมกันเลยดิเด็กเข้าใจแล้วเนาะตามนี้นะ ประโยคประธานกริยาอ่านแล้วรู้ว่าใครทําอะไรระหว,ว่างที่ซึ่งอ่านด้วยโดยเพร่ไว้ตามมาเมื่อไหร่คือส่วนคะยายเอาละไปเลยลูกเนาะต่อมาข้อ10บโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นประโยคสามัญเอ๊ะเด็กๆฟังดีๆนะลูกในปัจจุบันชนิดของประโยคจะมี3ชนิดเนาะก็คือประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนสามัญรวมซ้อนไม่มีคําว่าความนะลูก ไม่มีคำว่าความสามัญรวมซ้อนไม่มีคำว่าความประโยคมีสามชนิดสามัญรวมซ้อนไม่มีคำว่าความประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนเอาล่ะแล้วดูยังไงอะดูยังไงอะครูเอกอยู่ตรงนี้แล้วลูกครูเอกอยู่ตรงนี้แล้วมาฟังครูครูจะเล่าให้ฟังอดเด็กๆจ๋ามาดูพร้อมกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะคุณครูขออนุญาตหยุดยาวนิดนึง เด็กๆจาคําครูไว้ประโยคสามันเนี่ยจาไว้หลักๆเลยจะมีกริยากี่ตัวก็ได้แต่ห้ามมีคําเชื่อมตรงกริยาห้ามมีคําเชื่อมตรงกริยาจะมีกริยากี่ตัวไม่สนใจหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้แต่ห้ามมีคําเชื่อมตรงกริยาคุณครูย้ําว่าอะไรห้ามมีคําเชื่อมตรงกริยาครูไม่ได้บอกว่าห้ามมีคําเชื่อมตรงประธานและครูก็ไม่ได้บอกว่าห้ามมีคําเชื่อมตรงกรรม แปลว่าเราไม่ต้องมองประธานเราไม่ต้องมองกรรมเราสนแต่คำกริยาเด็กๆฟังลูกตั้งใจฟังฉันกินข้าวเป็นประโยคสามัญฉันและเพื่อนกินข้าวครูยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าก็เป็นประโยคสามัญเพราะครูไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อมตรงประธาน หรือเราจะบอกว่าฉันกินข้าวและก๋วยเตี๋ยวก็ยังเป็นประโยคสามาัญก็ยังเป็นประโยคสามาัญเพราะไม่มีคำเชื่อมตรงกริย,ยาทัานไม่ลูกหนูจะเปลี่ยนเป็นฉันน,น,นั่งก,กินข้าวนั่งกับกินก็ไม่มีคำเชื่อมก็ยังเป็นประโยคสามัญฉันและเพื่อนนั่งกินข้าวก็ยังเป็นประโยคสามัญฉัน นั่งกินข้าวและก๋วยเตี๋ยวก็ยังเป็นประโยคสามันเพราะมันตรงตามกฎคือประโยคสามันจะมีกริยากี่ตัวก็ได้แต่ห้ามมีคําเชื่อมตรงกริยาประโยคสามันกริยากี่ตัวก็ได้แต่ห้ามมีคาเชื่อมตรงกริยานะจ๊ะนะจ๊ะอีกครั้งหนึ่งฟังครูลูกประโยคสามันกริยากี่ตัวก็ได้แต่ห้ามมีคาเชื่อมตรงกริยานะจ๊ะนะจ๊ะส่วนประโยครวมโลกส่วนประโยครวมนะ จะเชื่อมตรงกริยาหรือระหว่างประโยคด้วยคำว่าและแต่หรือหลักๆเลย3ามคำนี้และแต่หรือคือรวมคือรวมและแต่หรือคือรวมคือรวมนะจ๊ะต่อมาถ้าเป็นประโยคซ้อนนะลูกประโยคซ้อนจะประกอบด้วยประโยคหลัก นะกับประโยคขยายเนาะหลักๆคุณครูใช้ภาษาบ้านๆเลยประโยคหลักกับประโยคขยายถ้าภาษาทางการคือมุขขยายประโยคกับอนุประโยคอ่านนี้มันยากไปเอาแค่ประโยคหลักกับปรนะโยคขยายเนาะแล้วก็จะมาเชื่อมกับด้วยคำเชื่อมเหล่านี้มีคาว่าอะไรบ้างที่ซึ่งอ่านว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆคําเชื่อมแสดงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพราะเนื่องจากจึงดังนั้นเนี่ยคำเชื่อมกลุ่มนี้เชื่อมเมื่อไหร่จะเป็นประโยคซ้อนทันที อีกครั้งนะลูกคำเชื่อมเหล่านี้เชื่อมเมื่อไหร่จะเป็นประโยคซ้อนทันทีที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆท่องให้ขึ้นใจลูกอ่าหนึ่งสองสามอ่ะที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆเชื่อมเมื่อไหร่เป็นประโยคซ้อนระวังนิดนึงเนาะข้อสอบชอบหลอกด้วยคําว่าที่ข้อสอบชอบหลอกด้วยคําว่าที่ที่ในประโยคซ้อนต้องเป็นคําเชื่อมไม่ใช่คํานามนะลูก ต้องเป็นคําเชื่อมและก็ไม่ใช่คําบุพบทอันนี้ต้องระวังเขาจะเอาคํานามและคําบุพบทมาหลอกเด็กๆระวังที่บางคําเป็นนามและที่บางคาเป็นบุพบทแต่ถ้าประโยคสอนต้องการที่ซึ่งเป็นคําเชื่อมต้องเป็นคําเชื่อมถึงเป็นประโยค้อนนะลูกนะอะอีกครั้งหนึ่งประโยคสามัญเป็นยังไงลูกประโยคสามัญกริยากี่ตัวก็ได้แต่ห้ามมีคําเชื่อมตรงกริยานะจ๊ะนะจ๊ะ และแต่หรือคือรวมคือรวมและแต่หรือคือรวมคือรวมแต่ถ้าประโยคซ้อนเป็นยังไงลูกเชื่อมด้วยอะไรสอนเชื่อมด้วยอะไรซ้อนเชื่อมด้วยอะไรที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆเจอเมื่อไรเป็นประโยคสอนนะจ๊ะตึง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 เดี๋ยว เด็กๆท่องทันไหมลูกที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆคําแสดงหผลมีอะไรบ้างเพราะเนื่องจากจึงดังนั้นเพราะเนื่องจากจึงดังนั้นเชื่อมเมื่อไรเป็นประโยคซ้อนเชื่อมเมื่อไรเป็นประโยคซ้อนอ้าวที่ซึ่งอันว่าให้ที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆเพราะเนื่องจากจึงดังนั้นเพราะเนื่องจากจึงดังนั้นเฮ้ เฮ้เฮ่เฮเฮพอแล้วลูกนะเดี๋ยวไม่ทันเราไปดูข้อสอบกันเลยดีกว่าเนอะเด็กๆรงนี้คุณครูย้ำนะดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูเอาแต่หนูเป็นลูกศิษย์ครูครูให้ดูเสมอนะจ๊ะเด็กๆจ๋าเรามาดูประโยชน์ที่หนึ่งลูกฉันยืนตรงเคารพธงชาติเราจะสังเกตว่ายืนตรงกับเคารพธงชาติไม่มีํำเสื้อแบบนี้เราเรียกว่าประโยคสามัญน,นะจ๊ะ ฉันยืนตรงและเคารพธงชาติมีและเชื่อมเป็นประโยครวมาสาชิรักษาฉันยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติเป็นประโยคสอนจะลูกเห็นนะคําเชื่อมเปลี่ยนชนิดของประโยคก็เปลี่ยนตามเนาะ ถ้าไม่มีคำเชื่อมตรงกริยาเรียกว่าสารันถ้าเชื่อมด้วยและแหรือเรียกว่ารวมถ้าเชื่อมด้วยที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าเพื่อเมื่อจนเหตุผลต่างๆเรียกประโยคสอนใจไปทำข้อสอบกันดีกว่านะจ๊ะเรามาดูลูกข้อใดเป็นประโยคสามันข้อไดเป็นประโยคสัมพันข้อหนึ่งลูกพ่อแม่ภูมิใจที่ลูกประพฤติดี ประโยคที่หนึ่งคือพ่อแม่ภูมิใจประโยคที่สองคือลูกประพฤติด,ดีเอ,เ,อเอาทีมาเชื่อมเอาทีมาเชื่อมจะเธอจา๋ามันเป็นประโยคสอนลูกคุณครูขออนุญาตเขียนย่อๆว่าปอยสอนเนาะประโยคสอน,สอนต่อมาครูตั้งใจสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เชื่อมด้คําว่าเพื่อให้ก็เป็นประโยคสอนนั่นเองนะจ๊ะลูกจา๋าอ่ะเขาเป็นทหารเพราะนะฮะเพราะต้องการรับใช้ชาติเอาเพราะมาเชื่อมก็เป็นประโยคสอนเธอ เหลือข้อเดียวที่เป็นประโยคสามัญจะเธอสาก็คือข้อที่4เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นประธานกริยาคือปฏิบัติเนาะตรงนี้ระวังลูกมันคือคําว่าหน้าอะไรลูกหน้าที่ไม่ใช่คําว่าที่ซึ่งเป็นคําเชื่อมเข้าใจได้ยังอย่าโดยข้อสอบหลอกนะจ๊ะเอาละข้อสิบเอ็ดตอบสี่เรามาดูข้อที่สิบเอ็ดตอบสี่เนาะต่อมาเรามาดูข้อที่สิบสองลูกโจถามว่าข้อใดเป็นประโยครวมที่รักษากประโยครวมต้องเชื่อมด้วยคำว่าอะไรบ้างและแต่แล้วก็อะไรจ๊ะ หรือเนาะและแต่หรือคือรวมคือรวมและแต่หรือคือรวมคือรวม,รวมตำรวจสอบปากคำพยานจนรู้ความจริงเห็นไหมตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยมีคำเชื่อมจนอันนี้จึงเป็นประโยคซ้อนลูกนะลูกนะเราข้อสอบลูกเราวิเคราะห์หาสาเหตุของน้ำเสียเพื่อหาทางแก้ไขเชื่อมด้วยคำว่าเพื่อก็เป็นประโยคซ้อนลูกมาดูพร้อมกัน แม่จะไปส่งน้องที่โรงเรียนแต่แต่แต,แต่เห็นไหมลูกเห็นแต่ไหมเป็นประโยครวมแน่นอนเห็นไหมส่วนข้อ4ลูกโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่มีความจำเป็นเชื่อมด้คําว่าที่เป็นประโยคสอนเพราะฉะนั้นลูกจ๋าเราต้องตอบข้อที่ส <3, S 1> เนาะอ่ะเอ๊เด็กๆเหมือนครูฉันลยข,ข้ามนะขออภัยเดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้ไม่ได้เฉลยข้ามขอโทษขอโทษขอโทษเนาะอ่ะตอบมาดู11แล้วก็12เนาะ อ่ะต่อไปลูกเรามาดูข้อที่13ข้อใดเป็นประโยคซ้อนข้อใดเป็นประโยคซ้อนอะเรามาดูพร้อมกันลูกแม่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสดที่รักษาที่ตัวนี้เป็นคำบุพพะบทบอกสถานที่เป็นบุพบทลูกดังนั้นเนี่ยประโยคน,นี้จึงไม่ถือว่ามีคำเชื่อมจึงเป็นประโยคสามัญทันไหมลูกส่วนข้อ2พ่อขายที่ที่ตัวนี้เป็นคำนาม ริมแม่น้ําเจ้าพยาสแสดงว่าข้อ2ก็ไม่มีคําเชื่อมก็เป็นประโยคสามัญต่อมาข้อ3ลูกสาวคนโตสับไรที่1ที่1ที่1เป็นคําบอกลําดับก็ไม่ใช่คําเชื่อมนะก็ถือว่าเป็นประโยคสามัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อ4ลูกลุงขายมะม่วงที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านประโยคที่1คือลุงขายมะม่วงประโยคย่อยคือมะม่วงปลูกไว้ในสวนหลังบ้านเอาที่มาเชื่อม ดังนั้นข้อ4จึงเป็นประโยคซ้อนครูเตือนไว้แล้วว่าคําว่าที่จะออกมาหลอกเราเสมอนะลูกนะอ้าวละ่ะ13ผ่านไปเรามาดูข้อ14ดีกว่าเนาะโอ้สิบ oh, ง่ายมากโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศทุกคําเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตคามนอังกฤษไม่ได้ระบุเด็กๆจาคําครูไวนะ้เนาะคำต่างประเทศดูเน้นหลักหลักสองจุดลูกคาต่างประเทศดูเน้นหลักหลักสองจุดก็คือไม่ตรงมาตรา ไม่ตรงมาตราเนาะลูกนะสมมติเราเจอคําว่านาคสองตัวลูกนาคกอไก่กับนาคคอควายนาคตัวไหนสะกดไม่ตรงตามมาตรานาคคอควายสะกดไม่ตรงตามมาตราแปลว่านาคสะกดด้วยคอควายเป็นคําต่างประเทศเนาะสุกสะกดด้วยกอไก่กับสุกสะกดด้วยขอไข่สุกสะกดด้วยขอไข่ไม่ตรงมาตราเป็นคําต่างประเทศเนาะแล้วคําใดที่มีตัวการันนะคาใดมีตัวการันเป็นคําต่างประเทศทุกคำเนาะ และคําต่างประเทศมักต้องแปลเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งคำต่างประเทศต้องแปลเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งเนาะเอาละมาดูพร้อมกันข้อหนึ่งลุกตะวันอาตะวันสะกดตรงตามมาตราเนะาะมาจากคำว่าตาวันตาวันก็คือดวงตาของเวลากลางวันเนาะจึงหมายถึงดวงอาทิตย์นะอันนี้เป็นคําไทยนะสุริยะที่รักจา๋าคุณครูจะสอนเทคนิคเล็กน้อยสอนเทคนิคเล็กน้อยคําใดที่แปลงร่างได้ คำใดที่แปลงร่างได้แปลว่าคำนั้นมาจากภาษาบาลีสันสกฤตสมมุติเราไปเจอคําว่านาคนาคนาคเป็นนาคาได้นาคเป็นนาคีได้แปลว่านาคมาจากบาลีสันสกฤตเรามาดูสุริยะสุริยะเปลี่ยนเป็นสุริยายได้ความหมายเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นสุริยันสุริยนได้ความหมายเหมือนเดิมแปลว่าสุริยะมาจากบาลีสันสกฤตส่วนดวงอาทิตย์เนี่ยมียอยยักษ์การัน เป็นคำต่างประเทศแน่นอนข้อ1ไม่ตอบข้อ2อัมพรสะกดไม่ตรงตามมาตราเป็นคำต่างประเทศส่วนทองฟ้าเป็นคำไทยแทย้นาภาผาไรเป็นคำต่างประเทศตอบข้อ2ไม่ได้ข้อ3แผ่นดินเป็นคำไทยแทย้พระสุธากับธรณีเป็นคำต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือข้อ4ข้อเดียวเนาะบุหลงสกุณาวิหกเป็นคำต่างประเทศหมดเลยนะฮะแปลว่านกการที่เรายืมคำต่างประเทศมาเนี่ยมันทําให้เรามีคําใช้ในภาษาไทยมากขึ้นเนาะเอาละ่ะ เรามาดูต่อไปเลยเน,นววาะเราก็จะมีคําไวยพจน์นะคำที่มีความหมาย็นการเรียกคำไวยพจน์ถามว่าทําไมคําในภาษาไทยมีคําไวยพจน์เยอะก็เพราะว่าเรายืมคํามาจากหลายภาษาอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างเนาะอะ เรายกตัวอย่างว่าคําว่าน,น้ําเนี่ยน้ําเป็นคําไทยแทย้แต่ด้วยความที่เรายืมคํามาจากหลายภาษาเราเลยมีคําศัพท์ที่แปลว่าน,น้าเยอะมากครูก,ก็รวบรวมมาให้เป็นตัวอย่างเนาะอ่ะก็แต่งเป็นทำนองเพียงรอยกระทงนะลูกนะวันเพ็นเดือน12น้ําก็นองเต็มตะลิ่งทาละหารโดยสินสมุดของค่าทาราสรินช,นชนชนละทานชนชนละทีชาละลายโอค่าสินดุทกอันนบสาคอนวาริวาปีอโปวาริวาปีอโปชาละใสนาทีชาถึงชาลาใสนาทีชาถง จจเจอเมือไรแล้วก็แปลว่าน้ําเจอเมือไรแล้วก็แปลว่าน้ําอะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวไม่มีเวลาเรา ขออนุญาตผ่านไปนะเดี๋ยวเด gauche, ็กๆรีกลับมาดูนะลูกนะย้อนกลับไปดูในช่องโอเบ h ช n n e l ก็ได้นะลูกนะดูทาง YouTube ดูทาง Facebook ก็ได้เนาะแล้วเราก็ใส่ทดองเพลงวันเพลนเดือน12น้ำก็นองเต็มตาลิกทาลหานโดยสินสมุดของข้าทารลาสลินอ้าวชนชนละทานเฮยชนชนละทีชละลายโอคาสินทุกทอันดบสักคนวารีวาปีแอปเปิลวารีวาปีแอปเปิลชาละใสหน้าที่ฉะทึงอาจารย์ละใสหน้าที่ฉะทึงเจอเมื่อไรแปลว่าน้ำอันนี้คือยกตัวอย่าง อ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แปลว่าดวงอาทิตย์ลูกสุรีสุริยะสุริยาสุริยนสุรยิยันดวงอาทิตย์ระวีรพีรำไพาทางไงนั่นไงก็ดวงอาทิตย์พนุมารอังสุมารีอังสุธรณีก็ดวงอาทิตย์ที่ว่ากรทินกรพัสกรอ,อาภากรให้ดวงอาทิตย์เด็กบอกว่าหนูจําได้คําเดียวค่ะคาว่าดวงอาทิตย์นะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดียเด๋ยวนีเด็กขอย,ย้อนกลับมาดูนะลูกนะอะคุณครูสรุปไว้ให้แล้วอะเรามาดูต่อไปเลยข้อ15อบห้าโจทย์ถามว่าข้อใดไม่มีคําภาษาต่างประเทศไม่มี ไม่มีข้อหนึ่งวันหนึ่งฉันไปเที่ยวป่าข้อสองเพลินชมพฤกษาพฤกษาต้องแปลว่าต้นไม้ขาชาพาชีขาชามาจากคดแปลงร่างได้เป็นขาชาอ่าแปลว่าคดขาชามาจากบารีสันสกิตแน่นอนอ่าบุงหาฝูงปลาราชสีอ่าถ้าไม่แน่ใจคําไหนเห็นราชสีมีตัวการันก็ต่างประเทศแน่นอนที่ครูบอกไงไม่ตรงมาตามีตัวการันไม่ตรงมาตามีตัวการันฟันทงว่าต่างประเทศฟันทงว่าต่างประเทศ เอาละข้อ4ก็จันมีตัวการันเห็นไหมลูกอัมพรก็ไม่ตรงมาตาตอบข้อที่1ไปเลยทันทีเนาะเอาละดูข้อต่อไป16ลูกเนาะ16เราถามภาษาจีนและอังกฤษลูกข้อนี้ไม่ยากเรามาดูภาษาจีนก่อนเมื่อวันศุกร์สั์ที่แล้วห้างอะห้างเป็นคำภาษาจีนซัปสรสิค้าให้หนึ่งโฆษณาว,ว่าสินค้าทุกยี่ห้อยอี่หอก็เป็นคำภาษาจีนลูกลดราคาถึงมีอาหารผลไมา้และเครื่องดื่มให้กินฟรี เช่นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อ่าก๋วยเตี๋ยก็ไม่คำจีนเนาะบะหมี่ก็ไม่คำจีนทุเรียนมังคุดโอเลีงอเลีงก็ไม่คำจีนนอกจากนี้ยังมีทีมดารา,รามาร้องเพลงและเล่นเกมต่างๆเอาละเด็กๆจ๋ามีคำจีนห้าคำมีข้อเดียวที่มีคำจีนห้าคำข้อสามแล้วดูสิว่าอังกฤษสี่คำจริงหรือเปล่าตรวจสอบซิอ่ะตัวแรกเลยอังกฤษเปอร์เซนต์อ่ะใช่ฟรีอ่ะใช่อะไรอีกทีมอังกฤษใช่แล้วก็เกมอ่าเกมไม่มีสอเสือกันนะลูก ถ้าเกมที่มีสอเสือกรรันเนี่ยมันจะเป็นชื่อเฉพาะเช่นเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมส์เนี่ยเป็นตน้นนะเเอชียนเกมส์โอลิมปิกเกมส์เนี่ยนะเพราะฉะนั้น16ตอบ3อ่ะไปเลยเรามาดูเซตพจารต่อไปคําบาลีสื่อกิจในค้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำโอ้โหร้องไปแล้วสุริยากับดวงอาทิตย์ใช่แต่อัมพรแปลว่าทองฟ้าลูกเนาะนาภาแปลว่าทองฟ้าลูกอาชาแปลว่ามา้าเนาะจันทราก็รู้แล้วกัญญานารีกัญญา กัญญาแปลว่าผู ono, también, ้หญิงนาลีก็แปลผู้หญิงส่วนทาราแปลว่าน้ำเนาะข้าชาถีกุณชรแปลว่าอะไรลูกช้างเนาะจริงๆคุณมีเพลงด้วยนะโคดช้างช้างช้ก็ร้องว่าโคดโคดโคดคดคดน้องเคยเห็นโคดรือเปล่าสันไอร่าคุณชอนจมูกยาวๆเรียกมาตรงมีเขียวค้างงวงหัสดีหัตทีกะรี ค้างยาวนะอ่ะเดี๋ยวว่าหลังค่อยร้องเนาะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนมาดูต่อไปเนาะอ่ะอย่าลืมไปร้องเพลงครูนะลูกอ่ะมาดูข้อที่18เนะาะโจทย์ถามว่าคําราชาศัพท์ข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างอ่ะ,จะเจ้าอาวาสไปเป็นประธานในงานธบุญบ้านของชาวบ้านทางทางที่กําลังเวลาพักป่วยเนี่ยพระภิกษุสงฆ์สามเณรป่วยเราใช้คาว่าอาพาธลูกเราไม่ใช้คําว่าป่วยลูกเนาะนะนะส่วนประชวนใช้กับเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ลูกเนาะอ่ะนะฮะ ตอนบ่ายจึงพระป่วยพระก็ต้องนอนนอนเรียกว่าจำวัดลูกเนาะแต่ว่าถ้าปฏิบัติศาสนก,กิจสมนต์เรียกว่าทำวัดลูกเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกนะลูกนะก็ต้องตอบข้อที่1นะฮะกำลังอาพาธกลับมาถึงวัดตอนบ่ายจึงได้จำวัด เพื่อพักผ่อนจะวัดพักผ่อนจากนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ต้องทําทุกวันคือทําวัดนะอ้าวสิผ่านไปเรามาดูลูก19ควรเติมคําราชาศัพท์ข้อใดในช่องว่างจึงถูกต้องตามหลักการใช้คําราชาศัพ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดจุดจุดพรปีใหม่แก่วง์ชนชาวไทยเด็กๆจ๋าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของประเทศเนาะแล้วก็เป็น พระบรมวงศาดวงสูงสุดแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําว่าพระราชทานแต่ระหว่างพระราชทานกับทรงพระราชทานจะใช้อะไรมันมีกฎลูกดเด็กจําคําครูลูกดเด็กจําคําครูกฎการใช้ทรงนะลูกกฎการใช้ทรงทรงบวกคําธรรมดาห้ามนาหน้ากริยาะะรศัพท์ ทรงบวกคาธรรมดาแต่ห e <Yeah. S 1> um ้ามนาหน้ากริยาราชศัพท์พระราชทานเป็นคากริยาราชศัพท์แปลว่าให้พระราชทานเป็นคํากริยาราชศัพท์แปลว่าให้เอาทรงนําหน้าไม่ได้เอาทรงนําหน้าไม่ได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจ๋าข้อนี้ตอบอะไรลูกต้องตอบพระราชทานเฉยๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่พวงชนชาวไทยทรงบวกคําธรรมดาแต่ห้ามนําหน้ากริยาราชศัพท์ นะท่งเต้นได้ทรงฟังได้ทรงบรรยายได้ทรงศึกษาได้แต่ทรงพระราชทานไม่ได้ทรงสเสด็จไม่ได้ทรงเสวยไม่ได้เขา้าใจไหมลูกห้ามเอาทรงไปนำหน้าคํากริยาราชาศั์ทรงบวกคําธรรมดาห้ามนำหน้ากริยาราชาศั์เอาละพร้อมนะลูกครูไปข้อที่20โจทย์ถามว่าข้อใดใช้ภาษาไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการที่รักครูมีสูตรครูมีสูตรลูกที่รักจําคําของครูเลยภาษาระดับทางการหรือวิชาการคือห้ามใช้ภาษาพูด ห้ามภาษาพูดห้ามเยนเยอห้ามเจอไม้ยมกยกเว้นต่างๆอื่นๆห้ามภาษาพูดห้ามเยนเยอห้ามเจอไม้ยมกยกเว้นต่างๆยกเว้นอื่นๆหนูจะเลี้ยงหมูไม่ได้หนูต้องเลี้ยงสุก,กรอาคารหลังนี้ขนาดใหญ่ไม่ต้องบอกว่าใหญ่โตมโหรารเพราะถ้าใหญ่โตมโหรานถือว่าเยนเยอะแล้วข้อไหนมีไม้ยมกที่ไม่ใช่คําว่าต่างๆกับอื่นๆนั่นแหละเป็นภาษาพูดจําไว้เลยลูก ภาษาทางการห้ามใช้ไมยมกยกเว้นคําว่าต่างๆกับอื่นๆเพราะฉะนั้นเด็กๆจ๋าข้อ20ตอบให้คุณครูชื่นใจลูกตอบให้คุณครูชื่นใจตอบข้อที่2เลยเพราะมีไมยมกเอาละอีก5ข้อลูกจา๋าอีก5ข้อจหดเอกสารแล้วครูขอเวลาอีกไม่เกิน3นาทีข้อเวลาสามนาทีอ่ะดูข้อที่21ลูกสำนวนในข้อใดมีความหมายเกี่ยวกับการพูด1น้ําท่วมทงผับบุ้งหลงเหลงเนาะอันนี้พูด พูดมากแต่ไม่ค่อยมีสาระตอบไปเลยเนาะตอบข้อหนึ่งไปเลยนะลูกนะเอาละมาดูข้อต่อไปนะลูกนะข้อที่22ข้อใดสะส้สมนวรเปรียบเทียบถูกต้องข้อ1บริษัทของเราลงทุนไปมากแต่ได้ผลกลับมาน้อยเหมือนขี่ช้างจับตกกะกแตนเออลงทุนขี่ช้างแต่เธอได้แค่ตกกะกแตนไม่คุ้มเลยข้อ1น่น่าจะถูกนะลูกนะส่วนข้อ2แม้เหตุร้ายยังไม่เกิดหล่อนก็เป็นทุกข์จนลมป่วยเข้าทํานองกะตาตตื่นตูมกะไตตื่นตูมมันอารมณ์แบบตกใจมากเกินอะ่ะ อันนี้ต้องใช้คว,าว่าตีตนก่อนไข้ข้อสองต้องตีตนก่อนไข่ส่วนข้อสาเมื่อเรียนทราบผลการสอบว,ว่าผ่านยกชั้นก็ดีใจราวกับไก่ได้พลอยวันนอนได้แก้ว <laughs> ไก่ได้พลอยวันนอนได้แก้แวแปลว่าได้แล้วไม่รู้คุณค่ามันต้องใช้คําว่าดีใจราวกับยกภูเขาออกจากอกก็คือมันโล่งใจส่วนข้อ 4. ี่เขาทําผิดแล้วกบเกิดร่องรอยไม่ใครรู้เหมือนช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่ใช่ช้างตายถ้าตัวเอาใบบัวมาปิดคือความผิดมันใหญ่หลวงปิดยังไงก็ไม่มิดในกรณีที่เราทําความผิดนะแล้วพยายามกลบเกิือเราเรียกว่าเต่าใหญ่ไข่กลบ เดี๋ยวใครฟังไม่ทันกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งเตาใหญ่ไข่กลบเพราะฉะนั้นข้อ22จึงตอบตัวเลือกที่1เป็นคําตอบที่ถูกต้องลูกนะเอาละจ้ะดูต่อไปเลยนะดูข้อที่23ลูกข้อความต่อไปนี้หากแบ่งไว้ถูกต้องตามสัญลักษณ์จะเป็นคําประพันธ์ประเภทใดนะข้อ1ก่อน4ข้อ2ก่อน6ข้อ3ก่อน8ข้อ4กับยันใน11เด็กเเด็กๆดูนะ ถึงวันศุกร์สุขสันแสนหันษาดอกกุหลาบสีฟ้ามารออยู่สีฟ้าจริงหรือไม่ใครจะรู้แต่ก็ดูงามเหมาะพอน้ําใจมันเป็นก้อสี่ไม่ได้ลูกเพราะกรอสี่มาจากสั้นๆก้อสี่ที่หนูรู้จักก็คือกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ใ,ในแล้วขอขวดของเราอันนั้นคือก้อนสีแล้วูนะก้อหกก็คือวักละหกกอ8แปดก็คือวักละเจ็ดแปดเก้าถ้าวักละเจ็ดก็จานสองสองสามถ้าวักละแปดก็จะเป็นสามสองสามถ้าเก้าก็จะเป็นสามสามสามส่วนกับยานที่สิบเอ็ดเนี่ยหน้าห้าหลังหก เนาะกับยาสิบเอ็ดหน้า5หลัง6กะลูกนะเพราะฉะันข้อน,นี้ลองแบ่งดูลูกถึงวันสุกสุขสันร์แสนหันษาดอกกุหลาบสีฟ้ามารออยู่สีฟ้าจริงหรือไม่ใครจะรู้แต่ก็ดูงามเหมาะเพราะน้ําใจมันจะเป็นกรแปดหรือเราเรียกว่ากรสุภาพก็ได้นะลูกนะเอาล่ะเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อ24ลูกโจทย์ถามใจความสําคัญโจทย์ถามใจความสําคัญหลักการอ่าน ครูจะสอนภายในเวลาสองนาทีจบเบาๆหลักการอ่านเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะลูกนะเรามาดูลูกหลักการอ่านสูตรพิเศษของครูคือหนูห้ามรู้ดีกว่าโจทย์หนูห้ามรู้ดีกว่าโจทย์โจทย์บอกอะไรคิดแค่นั้นห้ามรู้ดีกว่าโจทย์โปรดดูคําที่ย้ําห้ามรู้ดีกว่าโจท์นะลูกแล้วก็โปรดดูคําที่ย้ํานะแล้วถ้าหนูเจอเพรากับเช่นสมมติหนูเจอประโยชน์หนึ่งเราเลิกกันนะเราเลิกกันนะเพราะ หนูไม่ต้องสนใจหลังเพราะเลยลูกตัดทิ้งเลยเพราะใจความสำคัญเราเจอแล้วคือเราเลิกกันนะแล้วหน้าเช่นก็เป็นคําใหญ่หลังเช่นเป็นการยกตัวอย่างตัวอย่างตัดทิ้งเพราะเป็นส่วนขยายดังนั้นครูถึงบอกว่าเจอเพราะตัดเช่นเน้นหน้าถ้าเจอจึงกับแต่ให้แลหลังเราไปด้วยกันไม่ได้เราจึงต้องเลิกกันใจความสำคัญคือเราต้องเลิกกันเธอสวยแต่เธอไม่เหมาะกับเราใจความสำคัญคือเธอไม่เหมาะเข้าใจความหมายไหมลูกเจอจึงกับแต่แลหลัง ถ้าหนูเจอแลกกับหรือแปลว่าเรื่องนั้นถือเป็นติดกันและถือเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะแล้วตอบอะไรให้ชัดให้ให้เคลียร์นะรู้นะนะโจทย์บอกอะไรเอ,เอาแค่นั้นนะอย่ารู้ดีกว่าโจทย์โปรดดูคําที่ย้ําเพราะเช่นเน้นหน้าจึงแต่แลหลหังและหรือคือไปด้วยกันตอบอะไรให้คลุมชัดเคลียร์อีกรอบหนึ่งอย่ารู้ดีกว่าโจทย์ โปรดดูคำที่ยำ้ำเพราะเช่นเน้นหน้าจึงแต่แลหลังและหรือคือไปด้วยกันตอบอะไรให้คลุมชัดเครียเอาล่ะครูยกตัวอย่างอันนี้ไม่มีเอกสารนะไม่มีเอกสารดูบนกระดานดูบนกระดนรานลูกดูในหน้าจอของหนูลูกข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคอ้วนนะก็แข็งแรงด้วยป้องกันโรคอ้วนด้วยข้าวกล้องมีสารเส้นใย มากกว่าข้าวขาวแปดเท่าข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้าตาลในอาหารแล้วขัาออกมาเป็นกากอาหารทาให้ไขมันและน้าตาลซึมเข้ากระแสเลือดได้น้อยลงคําที่โจทย้ําย้าแล้วก็แยับเสย้ําอีกก็คือคําว่าอะไรลูกข้าวกล้องหนูจ๋าฟังคําครูหนูจ๋าฟังคําครูตัวเลือกไหนไม่มีข้าวกล้องตัวเลือกนั้นผิดทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเรื่องนี้ถามพูดเรื่องข้าวกล้องก็ต้องตอบเรื่องข้าวกล้องถามวัวตอบวัวถามควายตอบควายเชื่อครูลูกนะลูกนะหนูดูจ้ะ ข้อหนึ่งมีบอกว่าอธิบายประโยชน์และคุณสมบัติของเข้ากล้องข้อสองแนะนําให้บริโภคข้ากล้องข้อสาชักจูงให้เห็นข้อดีของการลดความอ้วนข้อที่ผิดแน่นอนเพราะไม่ได้พูดเรื่องข้ากล้องเ,เลยนะส่วนข้อ4ี่เชิญชวนให้ส่งออกเข้ากล้องที่รักจา๋าเขาพูดแค่ว่าเขา้ากล้องดียังไงจริงไม่จริงแต่เขาไม่ได้บอกให้เรากินสักคําต่อให้มันดีแค่ไหนเธอก็ส่งออกไม่ได้เพราะจทย์ไม่ได้พูดย้ําเสมอว่าอย่ารู้ดีกว่าจอดเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบอะไรลูก หนึ่งหรือสองตอบมาไวๆตอบข้อที่หนึ่งลูกมันคือการอธิบายประโยชน์ได้คุณเอาสบายของกล้องต่อให้ดีแค่ไหนถ้าไม่บอกให้กินก็แปลว่าไม่ได้บอกให้กินเข้าใจหรือยังอย่ารู้ดีกว่าโจย์เชื่อครูเอาล่ะสองข้อสุดท้ายลุยพร้อมกันเลยลูกสองข้อสุดท้ายข้อไดเป็นใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้เริ่มเลยอาหารญี่ปุ่นที่เด่นๆคือปลาซึ่งมีปลโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีโอเมกา้าสเนาะซึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด และยังมีตามยำกระรอีกมากอีกทั้งอาหารญี่ปุ่นมักใช้สไลด์เป็นส่วนประกอบซึ่งมีทั้งโปรโตีนไอโอดีและใย,ยอาหารสูงจึงช่วยเรื่องระบบย่อยและระบบขบับถ่ายที่รักโจทย์พูดเรื่องโปรโตีนก็จริงมาดูตัวเลือกหนึ่งลูกอาหารญี่ปุ่นให้โปรโตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่นอย่ารู้ดีกว่าโจทย์โจทย์ไม่ได้บอกว่าโปรโตีนสูงกว่าผิดข้อ 2. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเอออันนี้เป็นการตอบคลุมมีโปรโตีนมีไอโอดีมีใยอาหารสูงแล้วก็มีประโยชน์มากมายข้อสองน่าจะใช่ ข้อสามอาหารญี่ปุ่นช่วยรักษาโรคต่างๆตรงไหนจ๊ะมันแค่บอกว่าลดอัตราเสี่ยงแต่ไม่ได้บอกว่ารักษาโรคอย่ารู้ดีกว่าจอดอย่ารู้ดีกว่าจอดไม่เอาลูกอ่าญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักไหนอ่ะไหนชุบคยควบคุมน้ำหนักมีไหมไหนควบคุมน้ำหนักมีแต่ช่วยเรื่องย่อยและขับถ่ายไม่เกี่ยวเลยอย่ารู้ดีกว่าโจทย์ตอบข้อที่สองเอาละเรามาดูข้อสุดท้ายลูกข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความต่อไปนี้ค่อยๆอ่านมนุษย์นั้นถ้าไม่ฝึกอาจจะร้อยกว่าสัตว์เพราะสัตว์ทั้งหลายอาศัยสัญชาตญาณได้มากกว่ามนุษย์เธ เราเจอเขาวพราะเ,เพราะคุณครูสอนแล้วเพราะเช่นเน้นหน้ามนุษย์ถ้าไม่เฟื่อาจะได้กว่าสัตว์อ่านต่อแล้วนะนะเพราะสัตว์ถลายอาศัยสัญชาตณได้มากกว่ามนุษย์ไม่ต้องสนใจหลังเพราะสนใจหน้าเพราะพอจะเห็นได้จากการที่สัตว์ถลายเมื่อเกิดมาก็เดินได้ไว่ายน้ำได้หาก,กินได้แต่อุ๊ยเธอเราเจออีกคำหนึ่งคําำว่าอะไรลูกแต่แต่มนุษย์ทําไมลูกแต่มนุษย์เกิดมาทําอะไรไม,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทิ้งไว้ก็ตายสู้สัตว์อื่นไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีการฝึกฝนก็แพ้สัตว์เห็นไหม ทำมนุษย์ไม่ฝึกฝนก็แพ้สัตว์แต่ถ้าฝึกดีแล้วเจอเตะอีกแล้วลูกเจอตะอีกแล้วนี่วงกลมและกระดกจันเยอะๆเลยแต่ถ้าฝึกดีแล้วก็ไม่มีสัตว์ชนิดใดสู้ได้เลยแปลว่าโจทย์ย้ำเรื่องฝึกจริงไหมจริงมนุษย์ต้องฝึกฝึกแล้วจะดีกว่าสัตว์ตัวเรื่องไหนดูสิสัตว์ทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องได้รับการฝึกฝนไม่ใช่แล้วข้อสองสภาพร่างเดือของมนุษย์มีลักษณะด้อยกว่าสัตว์ไม่น่าจะนะข้อสามมนุษย์จะดีกว่าสัตว์ก็ต่อเมื่อได้รับการฝ แล้วก็สี่สัญชาตญาณของมนุษย์ร้อยกว่าสัญชาตญาณของสัตว์อะไรเนี่ยเธออย่ารู้ดีกว่าโจทย์เธอจา้าตอบข้ออะไรแน่นอนตามที่โจทย์กําหนดหน้าเพราะมนุษย์ถ้าไม่ฝึกอาจจะร้อยกว่าสัตว์แล้วก็หลังแต่ถ้าฝึกดีแล้วไม่มีสัตว์ชนิดใดสู้ได้เลยตรงกับตัวเลือกที่ 3นะลูกนะเห็นไหมเราก็จะทําได้จําไว้หลักการอ่านคืออย่ารู้ดีกว่าโจทย์โปรดดูคําที่ย้ําเพราะเช่นเน้นหน้าจึงแต่แลหลังและหรือคือไปด้วยกันตอบอะไรให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะลูกนะเอาล่ะโอ้โหหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องจากกันไปแล้วครูขอมอบความรักจากกระทรวงศัาริการนะลูกนะให้กับทุกคนสําหรับใครที่ฟังไม่ทนันกลับไปย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะแล้วถ้ามีโอกาสครูเอกจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่วันนี้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมรับฟังและก็ขอขอบคุณขอบใจเด็กๆทุกคนด้วยนะที่มาเรียนกับครูขอให้นําความรู้ที่ครูมอบให้ไปทําข้อสอบนะแล้วก็สามารถที่จะเรียนต่อในโรงเรียนที่หนูปรารถนาได้นะลูกนั้นแล้วก็สามารถสอบผ่านได้วันนี้ครูเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย